รถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นไหมครับที่เราจะต้องเลือกใช้ยางรถยนต์ที่ผลิตมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาไขคำตอบกันนะครับว่ามีหลักการเหตุผลอย่างไรนะฮะอย่างที่เราเห็นครับผมอยู่กับ Tesla Model Y รุ่น Performance ครับซึ่งเขามาพร้อมยางของ Pirelli P0 ที่เขาใช้ยางที่ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้านะฮะแต่ว่าบางคันครับก่อนหน้านี้เราเคยได้รีวิวรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆคันที่อาจจะมี Performance ไม่ได้สูงมากเราก็อาจจะเห็นว่ามันจะมียางรถยนต์ประเภทนึงนะฮะที่เขานำมาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้นะฮะหลายๆคนก็เลยเนี่ยเป็นข้อสงสัยว่าจำเป็นไหมที่ผมจะต้องใช้ยางรถยนต์เหล่านั้นนะฮะเราก็เคยไปเทสหลายคันนะครับและอย่างตรงนี้ครับเป็น Tesla Model Y Performance เนี่ยผมพาไปดูก่อนว่าที่เขาติดตั้งมาจากโรงงานอันนี้คือยางมาจากโรงงานเลยนะเป็นยางของ Pirelli P0 นะครับมันจะมาพร้อมข้อมูลต่างๆที่อยู่บนตัวยางขนาดของยางตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่255/35R21นะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ได้ฟังว่าในยางเส้นเนี้ยทำไม Tesla Model Y Performance รวมถึง Tesla Model 3 Performance ถึงเลือกใช้ยางของยี่ห้อนี้มาติดรถยนต์คันนี้ที่เอามาให้ใช้นะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเองมันก็จะมีทั้งเรื่องของพละกำลังแรงม้าแรงบิดน้ำหนักของตัวรถต่างๆนะครับค่าเทรดแวร์ค่าสปีดอินเด็กซ์ค่าโหลดอินเด็กซ์ซึ่งมันจะมีความเกี่ยวข้องพวกการประหยัดค่าพลังงานการเก็บเสียงพวกนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นครับในคลิปนี้ถ้าหากว่าเราได้ดูแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เราขับนั้นเราควรจะเลือกยางที่ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะหรือว่าเราจะสามารถใช้ยางที่เป็นชนิดเดียวกับรถยนต์น้ำมันพวก ICE ต่างๆได้ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เราจะตัดสินใจได้และนอกจากนี้ผมจะมาอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดจากทาง Pirelli ครับที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าสมัยนี้เขามีเทคโนโลยีแบบนี้มาด้วยเหรอที่จะเอาใส่ไว้ในยางเชื่อเลยว่าคุณอาจจะไม่เคยได้ยินข้อมูลจากที่ไหนมาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปตามดูข้อมูลเพิ่มเติมในสตูดิโอกันครับและต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักให้มากขึ้นกับแบรนด์ Pirelli ว่าแบรนด์ของยางเส้นนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรขอเท้าความนิดนึงนะครับยาง Pirelli เนี่ยครั้งแรกเลยที่ผมได้รู้จักกับเขาเพราะว่าผมซื้อรถยนต์ BMW Series 5คันหนึ่งครับมาขับซึ่งเขาก็มาพร้อมยาง Pirelli นั่นแหละจึงทำให้เรารู้จักเอ้ยยางแบรนด์นี้อยู่กับรถพรีเมียมขนาดนี้นะครับและยิ่งมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตอนรีวิวหลายๆคันนะครับเราก็จะเห็นโอ้ยาง Pirelli ก็ติดมาโดยเฉพาะโมเดล3 Performance ที่เพิ่งรีวิวไปเลยนะสดๆร้อนๆหรือว่า Tesla Model Y Performance ก็ใช้ยางเส้นนี้เช่นเดียวกันบางคนนะอาจจะรู้จักกับแบรนด์ Pirelli อาจจะเพราะว่าเราเป็นคนชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตอาจจะดูการแข่งขันรถยนต์ Formula 1รถยนต์สูตรหนึ่งเราก็จะเห็นโลโก้ของ Pirelli ครับที่จะติดอยู่ป้ายโฆษณาแต่นั้นจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะครับผมเลยอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับ Pirelli นะฮะแบรนด์นี้เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี1872ครับที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีถือว่าเป็นแบรนด์ของยางรถยนต์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานอันดับต้นๆของโลกครับPirelli เองเป็นแบรนด์เดียวนะฮะที่ถูกเลือกใช้ในการแข่งขันรถยนต์สูตร1 Formula 1มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011ซึ่งทาง Formula 1นั้นได้มีการต่อสัญญากับทาง Pirelli ไปจนถึงปี2027เลยทีเดียวนะครับ Pirelli เองก็ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ระดับพรีเมียมให้เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ติดรถยนต์ที่มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น Lamborghini Ferrari Pagani Lotus McLaren Alfa RomeoAston Martin, Porsche, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Tesla หรือแม้กระทั่ง Volvo ก็มีเช่นเดียวกันครับและทาง Pirelli เองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนายางรถยนต์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับยางรถยนต์โดยเฉพาะในปี2022นะครับทาง Pirelli เองก็ได้มีการให้การลงทุนใช้งบด้านวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D นั้นถึง 5% เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการลงทุนด้าน R&D เนี้ยมากกว่าคู่แข่งถึง2เท่าเลยทีเดียวครับและพอเรารู้จักกับยาง Pirelli กันมากขึ้นแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าเทคโนโลยีที่ทาง Pirelli นั้นมีอยู่ในยางของเขามีอะไรบ้างที่โดดเด่นนะครับอย่างแรกเลยที่ผมได้ใช้งานคือเทคโนโลยี Run Fat
รันแฟตคืออะไรเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ยางรถยนต์เส้นนั้นแม้ว่าจะรั่วจนไม่มีลมครับเราก็ยังสามารถขับรถยนต์คันนั้นนะครับไปสู่จุดหมายปลายทางหรือว่าไปที่ร้านซ่อมได้โดยความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องจอดรถเพื่อที่จะเปลี่ยนยางก็ขับต่อไปได้เลยนั่นคือเทคโนโลยีแรกนะครับต่อมาครับเทคโนโลยีที่2คือ Seal Insightคือเทคโนโลยีโครงสร้างของยางใหม่ครับที่ช่วยให้ผู้ขับขี่นั้นไม่สูญเสียแรงดันลมแม้ว่ายางจะถูกเจาะด้วยวัตถุภายนอกยกตัวอย่างเช่นนะครับเราขับรถไปและยางไปเหยียบตะปูเข้านะฮะเทคโนโลยี Seal Insight ของทาง Pirelli ตัวนี้เขาจะมีซีลที่อยู่ภายในถ้าหากว่าเราไปดึงสกรูหรือว่าดึงตะปูออกตัวซีลตัวนั้นครับก็จะมาอุดรูรั่วตัวนั้นแทนนะครับโดยไม่จำเป็นที่ต้องไปปะยางนี่ก็คือความโดดเด่นอันดับที่2นะครับและเทคโนโลยีต่อมาครับซึ่งมาในช่วงหลังๆโดยเฉพาะช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมสูงสุดนะฮะและเทคโนโลยีที่3ที่เขามีอยู่เนี่ยชื่อว่าเทคโนโลยี PNCS หรือว่าPirelli Noise Cancelling System นะฮะคืออะไรมันคือโซนนี้ครับที่มีวัสดุซับเสียงเป็นโฟมที่อยู่ภายในที่เขาจะติดตั้งส่วนนี้เองนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเขาไม่มีเครื่องยนต์หลักๆเนี่ยเสียงที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะเข้าห้องโดยสารอะไรต่างๆมักจะมาจากโซนล้อแล้วเขาจะใช้เทคโนโลยี PNCS ตัวนี้นะครับก็จะช่วยลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากตัวยางเพื่อที่ไม่ให้เข้าไปในห้องโดยสารอันนี้ก็จะช่วยลดได้หลายเดซิเบลเลยทีเดียวและเทคโนโลยีต่อมานะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้ยางของ Pirelli เส้นนี้ที่ดีไซน์ออกมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีความสำคัญนี่คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า ELEC ครับ ELEC เราอาจจะสื่อถึงเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าถามว่าตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคันนี้มาพร้อมขนาดหน้ายางนะครับความกว้าง255 35รัศมี R21มีค่าโหลดอินเด็กซ์อยู่ที่98ครับและมีสปีดอินเด็กซ์อยู่ที่ W อย่างเส้นนี้ครับสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดต่อเส้นนะครับ750กิโลกรัมและเขามีค่าเทรดแวร์อยู่ที่280อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆให้ได้ฟังว่าทำไมถึงมีความจำเป็นนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า1แหละรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มีน้ำหนักตัวรถที่มากกว่ารถยนต์ ICE ปกติดังนั้นยางต่างๆที่เขาดีไซน์มานั้นจะต้องให้รองรับกับน้ำหนักของตัวรถที่มากขึ้นเขาจะเรียกว่าพวก Extra Load หรือว่าค่าโหลดอินเด็กซ์ที่มันอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ที่เป็น98เขาจะโหลดอย่างที่บอกไป750กิโลกรัมต่อ1เส้นนะครับก็จะให้มันเหมาะสมกับตัวยางตัวนี้อันดับต่อมาครับเรื่องของ Speed Index คือ W ครับเส้นนี้สามารถรองรับความเร็วสูงสุดของรถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นได้หรือว่ารถยนต์คันอื่นๆได้นะครับอยู่ที่270กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ารถคันไหนนะครับมีความเร็วสูงไม่เกิน270กิโลเมตรต่อชั่วโมงยางเส้นนี้สามารถใช้งานได้แต่ถ้าค่า Speed Index W เนี่ยจะเอาไปใช้กับรถความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็จะไม่ได้นะครับอันนี้เขาก็จะมีค่าบอกเอาไว้อยู่นะอย่างเช่น Tesla Model Y Performance หรือว่า Model 3 Performance ความเร็วสูงสุดจะอยู่ประมาณ260กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นยางเส้นนี้ก็เลยใช้งานได้นะครับต่อมาครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ Tradeware อย่างเส้นนี้มาพร้อม Tradeware 280ค่า Tradeware ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ง่ายๆถ้ายิ่งค่า Tradeware สูงนะฮะอย่าง400 500จะมีความทนทานของตัวยางที่มากกว่านะฮะตัวเนี้ยอยู่ที่280ถามว่ามันดีหรือว่าไม่ดีตัวนี้ครับประสิทธิภาพในเรื่องของการเกาะถนนค่า Tradeware 280มันจะเป็นการบาลานซ์ระหว่างประสิทธิภาพด้านการยึดเกาะถนนแล้วก็ความทนทานแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ทนทานเท่ากับ400หรือ500แต่ว่าประสิทธิภาพทางด้านการเกาะถนนนั้นถือว่าทำได้ดีเยี่ยมนะครับตัวนี้จึงทำให้รถยนต์ Tesla Model Y Performance หรือว่า Model 3 Performance ถึงเลือกใช้เพราะว่าเขาบาลานซ์กันในเรื่องนี้นะครับและอีกเทคโนโลยีนึงครับที่ผมจะเล่าต่อไปเป็นเทคโนโลยีล่าสุดจาก Pirelli ที่เชื่อว่าหลายๆคนจะไม่เคยได้ยินแน่นอนเทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า Cybertri ครับเทคโนโลยี Cybertri จากทาง Pirelli คืออะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันแบบเข้าใจกันง่ายๆนะปัจจุบันเวลาที่เราซื้อรถยนต์มาเนี่ยเราจะเห็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ชื่อว่า TPMS เป็นการบอกแรงดันลมและบอกอุณหภูมิของยางนะครับว่าแรงดันกี่ PSI มีอุณหภูมิแต่ละล้อเท่าไหร่นั่นถือว่าเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันแต่ Cybertri ของ Pirelli ทำได้เหนือกว่าครับเขาใช้เซ็นเซอร์นะฮะฝังอยู่ในยางในแต่ละเส้นเลยนะฮะจะสามารถส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยเข้าไปยังตัวรถได้นั่นหมายความว่าทาง Pirelli เองก็ต้องคุยกับทางผู้พัฒนารถยนต์แบรนด์นั้นๆเพื่อที่จะทำให้รถยนต์คันนั้นรู้ว่าข้อมูลของยางนั้นเป็นอย่างไร
ให้ลองนึกภาพตามอย่างนี้นะครับในตัวยางมีเซ็นเซอร์ในตัวรถมีตัวรีเซฟเวอร์ ECU ที่ควบคุมรถนั้นสามารถรู้ได้ว่ายางที่ติดตั้งเข้าไปเป็นรุ่นอะไรสเปคเป็นอย่างไรประโยชน์ที่เราจะได้จาก CyberTie คือเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่สูงสุดครับปรับเปลี่ยนการเกาะถนนของยางแต่ละเส้นตามสภาพถนนประหยัดพลังงานมากขึ้นจึงทำให้สามารถขับขี่ได้ไกลขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าสามารถทราบถึงรอบของการเปลี่ยนยางได้เราจะเห็นว่าเทคโนโลยี CyberTie ของทาง Pirelli นั้นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวนะครับณปัจจุบันเนี่ยมีให้ใช้งานแล้วแต่อยู่ในรถยนต์ High Performance อยู่1แบรนด์ครับตอนนี้ใช้กับทาง McLaren เท่านั้นนึกสภาพดูอย่างนี้ครับว่าเดิมทีเรารู้แค่ลมยางเรารู้แค่อุณหภูมิแต่ต่อไปเนี่ยยางสามารถที่จะบอกได้เลยว่าตัวของเขาเองเป็นยังไงนะฮะดอกยางเป็นยังไงสภาพถนนเป็นยังไงฝนตกหรือเปล่าถนนแห้งถนนขรุขระเขาก็จะส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์ของยางไปคุยกับตัวรถแล้วรถเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมดังนั้นครับเราก็จะได้ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เห็นว่าทาง Pirelli นั้นพยายามพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาใส่ยางของตัวเองที่จะทำให้เป็นผู้นำแบรนด์ยางในระดับโลกครับดังนั้นนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วนะฮะเราจะได้เห็นข้อมูลต่างๆที่ผมอธิบายให้ได้ฟังแล้วก็เห็นเทคโนโลยีของทางยางจาก Pirelli ว่ามีความสำคัญอย่างไรและมีความจำเป็นกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ยางสำหรับรถยนต์ EV ครับเช่นยางรถยนต์ Pirelli ที่มีเทคโนโลยีอิเล็กนั้นถูกผลิตมาเพื่อรองรับความต้องการของรถยนต์ EV โดยเน้นคุณสมบัติหลักๆดังนี้นะฮะคือสามารถรองรับแรงบิดที่สูงกว่ารถยนต์สันดาปมีเสียงรบกวนที่น้อยลงมีแรงต้านการหมุนที่น้อยลงเพื่อให้วิ่งได้ระยะที่ไกลมากขึ้นครับแล้วก็ยังมีความทนทานมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งนี้นะครับผู้ขับขี่ควรศึกษาหนังสือคู่มือรถยนต์เพื่อศึกษาว่าผู้ผลิตเจาะจงใช้ยางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่นะครับและในอีกกรณีครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปและมีหนังสือคู่มือรถยนต์ที่ไม่ได้เจาะจงสามารถเลือกใช้ยางรถยนต์ทั่วไปได้นะฮะโดยยางเส้นใหม่ควรจะต้องมีค่า Speed Index และ Load Index เทียบเท่าหรือมากกว่ายางที่ติดรถครับและนอกจากนี้เองหากเป็นรถยนต์ EV ในกลุ่มของ High Performance หรือหนังสือคู่มือรถยนต์มีการเจาะจงนั้นควรเลือกใช้ยางรถยนต์ที่ผลิตเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างเช่นยางของ Pirelli ที่มีเทคโนโลยี Elex เพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่ที่สูงสุดครับและถ้าใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของยาง Pirelli สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างก็ไปที่นี่เลยครับที่ BeQuick ครับและก็ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและนอกจากนี้นะครับยังสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ Pirelli Official Store บน Shopee แล้วก็ Lazada นะครับและนอกจากนี้นะครับผมก็ยังอยากจะเสริมข้อมูลอีกนิดนึงถ้าหากว่าเรามองหายางรถยนต์ Pirelli นั้นก็แนะนำว่าให้มองหาจากผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆครับอาทิเช่นการรับประกันบาดบวมแตกและการรับประกันคุณภาพของยางด้วยและถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยางรถยนต์ของ Pirelli นะครับสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางของ Facebook Page Pirelli SEA หรือที่เว็บไซต์ pirelli.com ครับและก่อนจากกันนะครับผมมีนี่เลยครับหมวกของแท้เลยนะถ้าใครดูการแข่งขันฟอร์มูล่า1เราจะเห็นว่าผู้ชนะเนี่ยเขาจะได้หมวกตัวนี้นะครับเป็นลายปัด First นะครับที่1นะฮะ Pirelli P0 ผมมีมาแจก5รางวัลครับกติกาง่ายๆเลยครับให้เราครับแชร์หรือว่า copy link ของ YouTubeก็ได้ครับหรือว่า Facebook แต่ขอให้แชร์ไปที่ยังช่องทางของทาง Facebook ของตัวเองนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไปด้วยว่าชื่นชอบเทคโนโลยีอะไรของยาง Pirelli บ้างที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับผู้ที่โชคดีครับจะมีทั้งหมด5รางวัลเดี๋ยวทีมงานจะเป็นผู้สุ่มคัดเลือกนะครับสำหรับคอมเมนต์ไหนที่โดนใจมูลค่าของหมวกตัวนี้อยู่ที่ 1,990 บาทเลยนะครับดูเนี่ยใส่แล้วเท่ขึ้นทันทีเลยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็สามารถไปเล่นกิจกรรมกับพวกเราได้แชร์ไปแล้วนะครับคอมเมนต์แล้วก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยนะครับว่าเป็น Pirelli X iMod นะครับและเดี๋ยวทีมงานของ iMod จะไปตามดูนะครับและอีกอย่างนึงที่ต้องทำนะครับก็คือกดไลค์ที่เพจของ Pirelli ด้วยนะครับที่เราจะขึ้นเอาไว้ให้ในคลิปนี้นะครับหลายๆคนคงจะรู้ข้อมูลแล้วที่พวกเราได้เล่าให้ฟังกันตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นจำเป็นไหมที่จะต้องเลือกใช้ยางเพื่อร
ถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์สามารถทิ้งคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับพวกเราได้นะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ